용기를 냈어요. Hello, hello. 잠시 얘기할래요. Hello, hello. 내가 좀 서둘지 몰라도. อาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจเหมือนเสียพม่ากัมพูชาลาวไทยสิงคโปร์เวียดนามบรูไนฟิลิปปินส์อินโดนีเซียอาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจอาเซียนรวมใจอาเซียนเรามารวมใจ
ันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราหมุนเวียนปรับเปลี่ยนเชื่อมโยงเสริมส่งแข็งแรงมาจับมือกันสร้างรั้วเพราะลมเศรษฐกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกร่งมันอยู่ที่เราพร้อมชาวอาเซียนร่วมใจสุขทุกข์รวมกันแบ่งปันบรรเทาฝนรั่วฝนแรงก็แบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกันอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจอาเซียนร่วมใจอาเซียนเรามาร่วมใจสวัสดีค่ะนี่คือข่าวอาเซียนสัมพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะดิฉันโนพรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเมเบียค่ะเริ่มต้นในข่าววันนี้เราจะมาเริ่มต้นเกี่ยวกับการก่อตั้งของอาเซียนค่ะมูลนิธิในอาเซียนก่อตั้งขึ้นโดยผู้นำอาเซียนในเดือนธันวาคม1997ในระหว่างการประชุมสุดยอด30ของอาเซียนครบรอบที่ระลึกเพื่อช่วยนำความมั่งคั่งและร่วมกันเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืนประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่บรูไนกัมพูชาอินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามตีมอร์และรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่ะซึ่งวิสัยทัศน์ของอาเซียนนั้นต้องการที่จะคุ้มครองอนุรักษ์และการจัดการใช้อย่างยั่งยืนรวมถึงผลประโยชน์ของตนที่ใช้ร่วมกันอย่างเท่าเทียมกันสำหรับทางด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียนข่าวต่อไปนะคะเริ่มด้วยข่าวจากประเทศของสมาชิกในอาเซียนความหลากหลายทางชีวภาพและผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผู้กำหนดนโยบายจากประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งอาเซียนนอร์ทออกเฉียงใต้ซึ่งพบในเซบูซิตี้ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่14และ15ในการวางแผนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะผู้เข้าร่วมจะวางแผนกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยความหลากหลายทางชีวภาพและโครงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงปี2012ถึง2015ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก GIZ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อบรรเทาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ผ่านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพค่ะรับชมพวกเราสักครู่นะคะเพื่อรับชมข่าวในช่วงต่อไปค่ะพอแอนมีการควบความสุขที่สุดในชีวิตเธอป่วยเป็นโรคลูคีเมียหมอบอกเธอว่าเธออยู่ได้แค่60วินาทีเป็นลิมิตวินาทีได้ที่เธอรู้ค่ะเธอโทรบอกพี่เป้ว่าทำไมทำเป็นเจ๊อย่างนี้เจ๊ป่วยเป็นตัวคนยังไงจะมาไหมวันนี้จะมารายงานข่าวในหัวข้อเรื่องการรับความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญต่อชีวิตในชนบทนะครับลาวให้จัตยาบันต่อสนธิสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับการรับความหลากหลายทางชีวภาพในปี1992ความหลากหลายทางชีวภาพที่บันทึกไว้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความหลากหลายทางสายพันธุ์ถึง 1.75 ล้านทั่วโลกขนาดนี้คาดว่ามีถึง3ล้านชนิดที่อาจมีอยู่ประเทศลาวพยายามจะอนุรักษ์สมดุลของธรรมชาติและปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องการความหลากหลายทางชีวภาพที่หลากหลายของประเทศลาวให้คงอยู่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ร้อยละ 66% ของรายได้ทั้งหมดในประเทศจากการทำเหมืองแร่และการทำป่าไม้ในระดับท้องถิ่นทรัพยากรเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยากจนหัวข้อที่ครอบคลุมที่การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมนโยบายจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและกลยุทธ์เช่นเดียวกับการนำเสนอโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพการอนุรักษ์ในหน้าของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในงานความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเปิดตัวในปี2004ระบุว่าประเทศลาวมีชนิดพันธุ์ดอกไม้ถึง 11,000 ชนิดมีสัตว์เลี้ยงคาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมกันทั้งสิ้น266ชนิดและมีนกจำนวนมากกว่า700ชนิดความหลากหลายทางชีวภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องภายใต้การคุ้มครองจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยสิ้นเปลืองและขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้งานใจเราชาวสระบุรีน้องพี่ย่อมยินดีพี่จะคิดเกื้อหนุนสามัคคีมีพลังใจเราตั้งมาเพื่อสุขเราอบอุ่นด้วยรักมันกันและกันการศึกษาแม้จะยากลำบากยิ่งก็หากริ่งเกรงใดหรือไหววันเรียนเราเรียนเป็นเล็กมุ่งให้เห็นเป็นวันๆมันจะวันไม่จะไม่ไม่ยอมพ่ายแพ้แม้เราจะมีแม้เราจะหนักก็จะสู้